านกุรอานมันใครของมันคือเรื่องใครจะเป็นตากล้องไงพ่อได้ตาสีเหลียบเลยวันนี้มาทำบุญที่วัดสารลอยครับวันที่5ธันวาคมมหาราชวันสำคัญของพระสุนิกรชาวไทยครับก็เป็นวันหยุดงานราชการนี่ก็อีกจุดหนึ่งครับของคุณรวมจิตใจพระสุนิกรชาวไทยก็การทำบุญไหว้พระเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทยอะไรของเราก็คืออย่างนี้ครับเพลงโคราชนี่เราก็จะไปขอพรจุดธูปจุดเทียนกันเก้าดอกหรือเปล่าธูปเก้าดอกธูปเก้าดอกเทียนเล่มหนึ่งครับเดี๋ยวผมไม่อยากวางกล้องกันแล้วกันก็จุดธูปจุดเทียนวางตรงนี้ครับเทียนก็จะวางตรงธูปวางกระถางแล้วก็ต้นดอกไม้ก็ไปห้อยตรงหน้าคุณเจ้าหมองมันมีเครื่องเส้นไหว้เนาะสำหรับบนบานศาลเจ้าที่ทำประสงค์ด้วยเนี่ยก็จะมาแก้บนเป็นไข่เป็นมะพร้าวกล้วยแอปเปิ้ลตามที่เราขอไว้ครับเจ้าก็มีเพียงโคราชตรงนี้นะกระดอกเคาะรับโชคเสริมดวงบารมีชีวิตมีสุขครับก็จะมีปลาไหลมีเต่ามีหอยขมแล้วก็ปลาหมอปลาดุกเขาบอกถ้าปล่อยปลาไหลคู่ละ59ปลาหมอคู่ละ59ก็99อันนั้นแหละ199นะมันต้องจะตะแกนจ่ายดิน่ะจุดนี้ก็เป็นการปล่อยสัตว์ที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะฮะก็จะมีตรงนี้เป็นคลองน้ำอย่างดีน้ำลำตะคองที่ไหลมาจากโน่นนะครับจากลำตะคองไหลผ่านตัวเมืองก็มาเช่นนี้ผ่านวัดสารลอยตรงนี้ครับอันนี้ก็มีนกให้ปล่อยด้วยนะตอนนี้น้ำขึ้นเยอะเนาะแต่ปกติหน้านี้มันน้ำแห้งมานี่สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นทั้งตัวเกิดแก่เป็นการด้วยกันทั้งหมดศาสตร์ไปใกล้ๆได้ก่อนเอาถ่ายคลิปให้หน่อยทีละคนนะดูว่าน่าใจก่อนใช่อันนั้นชื่ออะไรแกะถุงก่อนดิอันนี้กบกบก็แกะถุงก่อนไม่ใช่ปล่อยคาถุงงั้นอันนั้นปลาดุกน้องยกอันเลี้ยงเหรอฮะให้อาหารเนี่ยโอ้ยสงสารแรงแกเลยนะก็สารกันแหละอันนี้ได้ไหมมันไม่ต้องหรอกก็ผมไม่ให้เขาล้างถูกล้างนู่นๆอ่ะมานี่ถือกล้องถือกล้องให้พ่อถ่ายพ่อนี่มือมาสาดตรงนี้ลูกมือไม่ต้องไปปิดเลนจับไปอันนี้หอยขมไปเลยชีวิตราบรื่นละเนี่ยมาปล่อยตรงนี้ตัวหอยตรงนี้ทางตรงนี้ละมันคลายล้างคลายล้างที่ไหนเนี่ยมาติดรางครับรางที่ไหนรางข้างล่างอ่ะเออพี่เทมาตัดไปติดไซเดอร์เนี่ยมาติดตรงนี้เหรอครับเออที่ละข้างดีกว่าอ๋อครับลูกนี่มากระทายยกบอกโอเคมาปูไปเด้อไปเด้อตรงนี้ตรงนี้ปลาใหญ่ทุกทีตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถเนี่ยเมื่อกี้เราไปจอดข้างนอกก็รถค่อนข้างเยอะแล้วสำหรับวันหยุดก็มีองค์อะไรอ่ะอ๋อเป็นหลวงพ่อโสธรครับตรงนี้ครับสอนสถานองค์พระตรงนี้ฮะ
เนี่ยจะบริจาคเรือไปกราบไหว้ก็มีตรงนี้หลวงพ่อโสธรกราบตรงนี้ก็ได้ไม่ได้ถอดรองเท้านี่ไงเขาจะมีตังค์นำบวชตรงเนี้ยนะทรงไม่ใช่นโมตัสสะนโมตัสสะพระกวาโตนะโตสมาธิพุทธะนโมตัสสะนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลข้าทรงสมุทยะทรงอากาศพุทธังแก้วข้าทำบังแก้วข้าทำขังแก้วข้าสัตว์ป่าวิรัสสันตินาคาโลกุกุสโถสิโลมัชเชโมกาโลโตนาคะมะโนนานาจิตเตพุทธกะโลกับสโพพุทโธจะเทวะเนเตภากาโลสีสาสีสังกยามุนีโคตโมยะกันเนยะกาโลอริยะเมตัตโยชีวะหาหิเตปัจจพุทธานะมามิขังพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโภคะวะโหอละหังพุทโธอิสิโสภควานะมามิหังสาธุสาธุสาตากล้องตรงนี้นี่เองโอเคครับก็เรียบร้อยไหมสำหรับการไหว้พระทำบุญวันนี้ก็เชิญชวนครับสำหรับชาวพุทธที่มีจิตศรัทธาจะมาทำบุญไหว้พระไหว้อนุสรณ์สถานเข้าสุรนารีก็มีองค์พระแล้วก็มีต้นก็มีทำบุญพวกบริจาคกระเบื้องนะครับปูหลังคาแล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่างครับฝั่งนู้นครับมีครับก็เราจะพาทัวร์นี่ครับมีแหล่งท่องเที่ยวร้านกาแฟอร่อยๆเลยโอเคครับจากไหว้พระทำบุญแล้วก็มีตรงนี้มาจุดพักผ่อนครับมีสวนดอกไม้จำลองเป็นน้ำตกตรงนี้ก็มีไออันนี้โอ้สวยงามมากครับนี่เฮ้ยไออะไรวะอ๋อเบียร์สกินโอ้ทำสวยมากโต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 อ่ะหนูถ่ายรูปมั้ยถ่ายตรงไหนอยู่ตรงไหนข้างหลังผมก็จะเป็นน้ำตกครับเป็นภาพจำลองน้ำตกเนาะนี่คือวัดสารลอยครับหลังจากที่เราทำบุญไหว้พระแล้วก็ไหว้อนุสรณ์สถานเท้าสุรนารีเสร็จแล้วก็มาพักผ่อนตรงนี้ที่จริงก็มีร้านกาแฟตรงนู้นนะพอดีเขาเพิ่งย้ายออกไปนะเราจะนั่งกินกาแฟหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาวิวบรรยากาศตรงนี้ไว้ก่อนนะเนาะเด็กชอบมากครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้เด็กก็วิวสวยครับนี่แหละมันเพิ่มเติมมาตรงนี้แหละเหมือนไอหมอกไม่เหมือนโบราณเหมือนน้ำพุร้อนไม่ใช่เขาจำลองเป็นบางมาดานดอกไม้สวยงามมากดอกกล้วยไม้เนาะแค่ดอกกล้วยไม้ไปดิอันนี้ดอกกล้วยไม้อันนี้ก็เป็นสวนสวรรค์ครับนี่แหละสวรรค์ก็จะเป็นประมาณนี้ก็มีองค์เทพองค์เทวดาโอ้โหนี่
ยอดมากมีป้าไหมเนี่ยไม่มีเนาะเล่นได้เลยเล่นได้เลยเลยก็น้ำใสเล่นได้เลยครับโอ้สวยงามจริงสวยกว่าแหล่งท่องเที่ยวหลายๆที่นะเป็นบรรยากาศแถวภาคเหนือประมาณนี้เลยอ่ะโอเคครับให้คนอื่นเข้ามาบ้างแล้วก็ออกไปน้ำหมูกรอบแซ่บครับเมนูที่เมงนะครับก็ทำบุญไหว้พระเสร็จวันนี้ก็เที่ยงพอดีหิวก็เลยมาหากินของอร่อยๆที่ตลาดแม่กิมเฮงนะนี่ก็คือเป็นโซนขนมจีนที่โด่งดังนะครับยายเป้ากระดอมอ้อครับร้านนี้อันนี้ก็แม่สมนึกแล้วก็นี่ก็ยายเป้าแล้วก็มีก็เหนือนี่มี 2-3 จานไม่เยอะนะแล้วฝั่งตรงข้ามตรงนี้ก็จะมีเนี่ยฝั่งของผมที่เป็นร้านขายอาหารตามสั่งลำไยเจรัตแล้วก็ไม่อยากกินของจีนก็กินข้าวผมสั่งมามันได้เป็นคะน้าหมูกรอบเนาะก็ถ้าไม่อิ่มผมก็จะซัดทางนี้ต่อเป็นขนมจีนเนาะแต่เอาข้าวก่อนลองกองก่อนเป็นไงหนูอร่อยไหมหัวใจไทยเป๊ะหน้ามองคำหมดเลยไม่กินข้าวแล้วมั้งไม่ได้เอาขาตะกล้องมาเสียดายมากเลยขับอะไรคะลืมเอามาทำอะไรทำทำอะไรอยู่ใช้มือถ่ายก็มีน้ำซุปมาให้
ดี๋ยวยังไงพี่เข้าไปช่วยหาคนที่ดีกว่าดีกว่าเนาะช่วยของด่วนสวยมากดูดอเลยถ้าเราดูมันคนแก่จริงๆอายุไม่แก่อร่อยไหมครับอร่อยไหมสุดยอด
ของเราใช่ยังหลงเลยเป็ดอ่ะ